อนุสรณ์มองนายกรัฐมนตรีอ้อนประชาชนเชียร์เงินดิจิทัลแค่อยากฟังฟีดแบคอนุสรณ์ชี้นายกรัฐมนตรีอ้อนประชาชนเชียร์เงินดิจิทัลแค่อยากฟังฟีดแบคย้ำรัฐบาลยินดีรับฟังทุกภาคส่วนเชื่อไรอุปสรรคกลบนโยบายสะดุดวันที่15ตุลาคม66นายอนุสรณ์เอี่ยมสะอาดส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยพท.ให้สัมภาษณ์กรณีที่นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอ้อนประชาชนให้เชียร์นโยบายการแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ต10,000 บาทพร้อมระบุว่าอย่ายอมให้คนที่ไม่เห็นด้วยโดยไม่มีเหตุผลมายับยั้งโครงการนี้มองว่ามีนัยยะอย่างไรหรือไม่ว่าตนมองว่าความจริงนายเศรษฐาทำงานได้แค่เดือนเดียวหากนับจากวันที่แถลงนโยบายต่อรัฐสภาซึ่งในระยะเวลที่ทำงานมาท่านก็เต็มที่เมื่อคนเราตั้งใจและเต็มที่มากๆก็ตั้งคำถามกับประชาชนว่าทำขนาดนั้นแล้วนโยบายหลายเรื่องที่เคยแถลงไว้ก็ทำสำเร็จประชาชนคิดเห็นอย่างไรแต่คงไม่ใช่เป็นการพูดเพื่อกดดันประชาชนหรือส่งสัญญาณออกมาเชียร์รัฐบาลคงไม่ถึงขั้นนั้นแต่ท่านคงอยากฟังฟีดแบคเมื่อถามว่าในฐานะพรรคการเมืองที่เป็นเจ้าของนโยบายกังวลว่าจะเกิดกระแสต่อต้านจนทำให้นโยบายต้องสะดุดหรือไม่นายอนุสรณ์กล่าวว่าตนไม่คิดว่าเสียงของนักวิชาการและเสียงของประชาชนที่ออกมาเสนอแนะต่างๆเป็นการต่อต้านแต่คิดว่าหลายหัวดีกว่าหัวเดียวคนที่ออกมาให้ความเห็นหากยึดเอาผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศเป็นสำคัญก็ควรที่จะรับฟังและเราน้อมรับทุกเสียงไม่ว่าจะสนับสนุนหรือเห็นต่างเพราะการทำนโยบายทุกนโยบายก็เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงมันจะไม่เกิดประโยชน์หากออกนโยบายไปแล้วประชาชนมีเงื่อนไขหรือติดอุปสรรคไม่สามารถเข้าร่วมได้และอยากฝากถึงประชาชนคนที่คัดค้านว่ารัฐบาลยินดีรับฟังทุกความคิดเห็นทุกภาคส่วนเมื่อถามต่อว่าในฐานะสายสมีข้อเสนอหรือทางออกอย่างไรหรือไม่นายอนุสรณ์กล่าวว่าตนคิดว่าคณะกรรมการดิจิทัลวอลเล็ตที่ตั้งขึ้นมามีกรรมการจากหลายภาคส่วนและการทำงานในฐานะนิติบัญญัติในสภาเราก็มีช่องทางในการตั้งข้อสังเกตแล้วและตนคิดว่าคณะกรรมการก็คงจะนำเอาข้อเสนอต่างๆปรับแก้แต่คิดว่าจากการที่ฟังความเห็นของประชาชนมาพบว่าประชาชนส่วนใหญ่รอมาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านนโยบายดิจิทัลวอลเล็ตอยู่ฉะนั้นหากเราตั้งธงร่วมกันว่าเราจะทำโครงการนี้ตนคิดว่าวิธีการหรืออะไรก็ตามคงไม่เป็นอุปสรรคจนกลบให้โครงการนี้ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ช็อกเลิกอีกคู่น้ำหวานลดสถานะสามีกวางเอบีนอร์มอลใหม่เจริญปุระส่งกำลังใจหลานสาวล่าสุดเพิ่งโพสต์โมเมนต์หวานไปเที่ยวกันคนบันเทิงแห่ส่งกำลังใจช็อกเลิกอีกคู่น้ำหวานซาซาประกาศลดสถานะสามีกวางเอบีนอร์มอลน้าสาวใหม่เจริญปุระส่งกำลังใจหลานสาวเมื่อไม่กี่เดือนยังออกมาสยบข่าวลือโต้เป็นคู่นักร้องเลิกกันยันยังรักกันดีอยู่เลยล่าสุดวันที่15ตุลาคม66น้ำหวานพิมมาราหรือน้ำหวานซาซาประกาศช็อกแฟนๆว่าลดสถานะความสัมพันธ์กับกวางเอบีนอร์มอลหรือกวางสิริสิงห์โชติวิจิตรนักร้องดังแล้วโดยสาวน้ำหวานโพสต์ข้อความพร้อมแท็กหากวางเอบีนอร์มอลว่าหวานกับพี่กวางตัดสินใจร่วมกันที่จะลดระดับความสัมพันธ์เราลงเหลือแค่ความเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันนะคะขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้เราสองคนมาตลอดเวลาที่เราคบกันขอบคุณค่ะท่ามกลางเพื่อนๆคนบันเทิงเข้ามาคอมเมนต์ส่งกำลังใจจำนวนมากอาทิเป่าเป่าวลีหญิงระถา
สายป่านอภิญญาเป็นต้นรวมทั้งน้าสาวอย่างนักร้องดังใหม่เจริญปุระก็ส่งคอมเมนต์อีโมจิหัวใจรัวๆส่งกำลังใจหลานสาวขณะที่ก่อนหน้านี้ 2-3 วันสาวน้ำหวานก็ยังลงภาพและคลิปควงคู่สามีลงใต้ไปท่องเที่ยวด้วยกันโมเมนต์มีความสุขหวานมากๆอยู่เลยมินพีชยาปัดลืมมั่นเงียบยินดีคนเปิดวาร์ปหนุ่มคนสนิทเผยแผนงานแต่งยอมรับป้ายอยากมีหลานมินพีชยาปัดลืมมั่นเงียบยังคงเป็นปริศนาอยู่สำหรับหนุ่มคนสนิทของนางเอกสาวมินพีชยาวัฒนามนตรีที่ตั้งแต่เปิดตัวเมื่อวาเลนไทน์ปีที่แล้วจนถึงปัจจุบันยังไม่เปิดหน้าให้ใครเห็นเลยว่าเป็นใครถึงแม้เจ้าตัวจะบอกว่าไม่ได้ปิดบังเดินห้างช้อปปิ้งกันตามปกติมินพีชยาปัดลือมั่นเงียบล่าสุดมินที่มาร่วมงานในฐานะพรีเซนเตอร์พร้อมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ Icon Evolution UNITE ที่ Thunderdome เมืองทองธานีหลังเสร็จงานเจ้าตัวได้ให้สัมภาษณ์อัปเดตความรักกับชายหนุ่มปริศนาถูกแซวบนเวทีมีผู้ชายมาเฝ้านี่หงักไม่ได้มาเฝ้าหัวเราะก็สวยหัวเราะอยู่แถวแถวนี้แหละเดินทักทายผู้คนก็ไม่ได้ปิดไงทุกคนเจอก็จะรู้จักไปด้วยกันทุกที่ไม่ทุกที่ที่อันนั้นเขาแกล้งจริงๆก็อย่างที่บอกรู้จักกันมาเกิน10ปีแล้วบางคนเคยเจออยู่แล้วบางทีมินออกงานอีเวนต์เขาก็ไปที่ต่างประเทศเขาก็ไปเขาเก่งภาษาอังกฤษเขาก็จะคอยช่วยครบปีแล้วถึงแล้วก็เพิ่งลงรูปด้วยแต่ยังไม่เห็นหน้าเหมือนเดิมเขายังไม่อยากเขาไม่ใช่คนในวงการเนอะก็ต้องให้เกียรติเขาว่าพร้อมหรือยังบางทีเขาก็ยังไม่อยากดียนไปไหนแล้วคนทักทายถ้าถามมินคือชินแล้วเพราะว่าเป็นอาชีพเราเนอะว่าเวลาไปไหนแล้วคนก็พูดคุยทักทายเราชินเราไม่ได้หวงความเป็นส่วนตัวขนาดนั้นแต่ว่าอย่างคนนอกวงการต้องให้เวลาเขานิดนึงมินพีชยาปัดลืมมั่นเงียบเขาชินไหมหน้าเบลอไปครึ่งหน้าเขาเริ่มชินสมมุติถ่าย10รูปรูปไหนเบลอคือรูปนั้นคือเราก็อยากจะลงแต่ก็ลงว่ามีคนคุยนะให้เกียรติไงแต่ถ้ายังมีดีเทลว่าไม่อยากเปิดหน้าให้คนทักทายเราก็ละไว้แค่นั้นแล้วกันแต่ไปไหนมาไหนปกติมินไปไหนปกตินะแต่มินเดินเร็วคนถ่ายรูปไม่ทันหัวเราะจริงๆเห็นคนมองเยอะนะแต่เดินเร็วแอคทีฟไงตื่นเช้าออกกำลังกายพอเดินปกติก็เดินเร็วมีปลอมตัวไหมไม่มีไม่ใส่แว่นด้วยเปิดหน้าเปิดแมสเปิดทุกอย่างเดินห้างก็มีคนชี้นะรีแอคเขาเป็นยังไงบ้างก็เหมือนทั่วไปอาจจะมาปกติก็เกรงแหละเขาน่าจะชินนะเขาเป็นเพื่อนเราก็น่าจะเห็นว่าบรรยากาศเป็นยังไงเขาชินกับสิ่งที่อยู่รอบตัวเรานะเขาเห็นมินถ่ายรูปเขาชินกับการเห็นมินแต่พอเป็นตัวเองว่าต้องมาอยู่ตรงนี้เหมือนวันหนึ่งลองนึกภาพว่าทุกคนต้องมายืนตรงนี้ก็เอ๊ะจะตอบสนองยังไงแต่ละคนก็อาจจะไม่เท่ากันมินพีชยาปัดลือมั่นเงียบตอนที่คนชี้ว่านั่นไงเขาทำยังไงเดินหนีไหมเขาก็ไม่ได้หนีนะเขาก็สง่าผ่าเผยยิ้มแต่ถ้าให้ลงรูปในไอจีมินก็อาจจะต้องคุยกันก่อนแบบพร้อมหรือยังเพราะไปไหนมาไหนคนก็จะถ่ายรูปนะคนจะถามนะเซฟให้เขาเยอะมากคุยกันมาแล้วเขาคงไม่มีโอกาสได้มาสัมภาษณ์หรอกตราบใดที่ยังไม่ได้ลงรูปเรียกมาเลยไหมไม่เป็นไรหัวเราะใจเย็นนะคะให้เลือกระหว่างเขาดาวกับวาเลนไทน์ลงรูปครั้งแรกก็วาเลนไทน์เดี๋ยวขอถามเขาก่อนเดี๋ยวต้องปรับตัวแหละเขาทำได้ในไอจีเขามีรูปเราไหมมีเพียบเลยเขาลงตั้งแต่สมัยก่อนโปรโมทละครเราก็ให้เขาลงให้หน่อยๆชาวเน็ตทำงานหนักแล้วนะถ้าถูกเปิดว่าปล่าเปิดได้ไม่ได้ปิดถ้าคนรูปแล้วเจอก็เจอไปแต่มินแค่เกรงใจไอจีปิด private ป่ะเอาจริงๆเขาไม่ค่อยเล่นโซเชียลเป็นคนที่ออแกนิกมากนานๆจะลงรูปเราตั้งแต่ถ้าไปค้นอดีตนะ10ปีที่แล้วเลย 7-8 ปีที่แล้ว
รูปมินสมัยเปิดตัวความรักอะไรเขาก็จะไปร่วมงานงานวันเกิดเขาก็จะมีรูปอะไรแบบนี้อยู่ทุกช่วงเวลาอยู่ทุกช่วงเลยเพื่อนอะเพื่อนจริงๆแล้วคุยกันนะว่าเป็นอะไรที่แปลกตอนที่เปิดห้างที่ขอนแก่นเขาก็อยู่เหตุการณ์สำคัญเขาอยู่หมดเลยอย่างนี้เวลาแต่งงานก็มีรูปพร้อมหัวเราะข้ามขั้นไปเลยเนอะไอเราก็ว้าวุ่นเลยผู้ชายก็พร้อมมีลือกันมาว่ามั่นเงียบหรือเปล่าไม่มียังไม่มั่นนิ้วยังว่างอยู่แต่ก็มีบอกกระดัดเพชรหัวเราะแหวนขั้นตามเรามีแล้วนะเอาจริงๆระยะเวลาไม่ได้เป็นตัวพิสูจน์นะแล้วก็ปิดบังอะไรเขาไม่ทันแล้วด้วยเขาก็รู้ความเป็นตัวเราทั้งด้านที่ดีและด้านที่รางองแงงงแงงถ้าปีหน้าแต่งก็ไม่ติดเนื้อสมมุติหัวเราะสมมุติอะไรเนี่ยรับงานละครไว้ไงไม่เป็นไรนี่ถ้าถามมินยังไม่พร้อมก็ปีหน้าไงนี่พูดเหมือนป้าเลยป้าอยากมีหลานป้าอยากให้แต่งงานทุกคนรีบหมดยกเว้นมินเขาหลักเขาพร้อมเหลือเราคนเดียวรอเขาคุกเขาถ้าถามมินสิ้นปีนี้ไม่ทำไมเพราะแพลนงานยาวไปถึงกลางปีหน้าแล้วและคิดว่าคงยังไม่มีจังหวะเหมือนเตรียมงานขอแต่งงานมันมีขั้นตอนใช่ไหมถ้าเกิดขึ้นจริงก็ช็อกสิค่ะแต่ไม่หรอกก็อาจจะทำหน้าไม่ถูกเดี๋ยวไปทาเล็บก่อนนะมีทริปไปเที่ยวด้วยกันไหมไม่นะเขาก็ทำงานก็ยุ่งทำงานตลอดเราก็สวยรอเราสวยตลอดนะThank you.